สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดที่ไปเก็บมาช่วงหน้าฮ้อนเนาะจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้สิเอามาให้เบิ่งวิธีการอบแห้งอยู่เมืองนอกวิธีอบเห็ดแห้งแล้วก็การแพ็คของเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งกันจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนเสียงหายเดี๋ยวมื้อนี้สิมาอันแพ็คเห็ดเนาะจ้าส่วนใหญ่ส่องแง่แววก็สิเห็ดเกี่ยวกับเห็ดส่วนหลายเนาะมื้อนี้ก็เลยสิมาเปิดกูเห็ดแห้งพี่น้องที่ว่าเก็บไปช่วงหน้าฮ้อนช่วงที่มันออกเนาะจ้าก็สิมาเบิ่งว่าวิธีการอบเห็ดแห้งอยู่เมืองนอกเนาะจ้าสิเป็นใดเนาะก็คือจะมีเครื่องแล้วก็จะมีเห็ดที่เฮาได้รวบรวมตอนปีนี้เนาะจ้าที่เก็บช่วงซัมเมอร์เดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ามาถึงขั้นตอนปาดเนาะพี่น้องขั้นตอนการฟานจ้ะเท่ากับเสียวมาอบเนาะฟานใช่มึงสิกระไรจ้ะก็จะฟานบางๆเนาะพี่น้องเอ้ยดอกมันกับสีประมาณหั่น3รอบจังซี่จ้ะเห็นบ่พี่น้องมันยังบ่ขึ้นเนาะมันก็เลยจะมืดจักหน่อยจ้ะเห็นแผ่นบางๆมันมีจ้ะพี่น้องเผื่อมันสิแห้งเร็วเนาะนี่จ้ะพี่น้องอันนี้คือย่าแววหั่นออกไปแล้วเนาะก็คือสิเป็นยังซี่แล้วจ้ะก็สิเป็นแผ่นบางๆซี่เนาะพี่น้องย่างพออบมามันก็สิได้แห้งเร็วจ้ะพออบแล้วก็อันนี้สิแพ็คไว้ส่งเมืองไทยเนาะจ้ะจ้ะพี่น้องเครื่องอบเห็ดเนาะจ้ะเฮาก็สิมาเลี่ยงเห็ดที่เฮาหั่นเมื่อกี้เนาะเฮาก็สิมาเลี่ยงแบบว่าให้มันแบบว่าใหญ่ๆกันนิดนึงเนาะจ้ะเห็นบ่พี่น้องถ้าสั่นล่างสุดเท่ากับสิเลี่ยงแบบหนาๆใดเด้อพี่น้องข้างบนเท่ากับจะเลี่ยงแบบบางขึ้นไปอีกจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป่าแห้งมากแล้วมันก็หดลงเนาะสั่นที่สองจ้ะคันเท่าโอบบ่เบิดจังซี่อันเฮ็ดที่เหลือเท่าไปเป่าพัดลมใบเนาะพี่น้องเอาไปทอพัดลมไปจ้ะมันจังสิบ่เป็นหมูเนาะพอทอไว้พอสมุนไพรแห้งเฮาก็เปลี่ยนเอาส้มที่เฮาเปิดทอพัดลมมาลงจ้ะเสียงแหบเพิ่นแล้วพี่น้องหาทุ่มแล้วเด้เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้เฮาสิเอาเครื่องนี้ไปอบเนาะจ้ะนี่เด้อจ้ะพี่น้องคือกล่องนี่เนาะจ้ะก็คือแม่นหมดเลยเนาะเห็ดก็จะมีเห็ดเพิงหวานเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีเห็ดแคนตาแลนเนาะจ้ะเห็ดแคนตาแลนหรือว่าเห็ดดําที่เขาเจ้าเอิ้นกันเนาะก็จะมีอยู่เห็ดดํามีอยู่ 2-3 พุงนี่ล่ะพี่น้องเนาะนอกนั้นก็จะเป็นเห็ดเพิงหวานหมดเลยจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้ย่าแววสิมาแพ็คเครื่องนี่ล่ะพี่น้อง
แพ็คแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้เนาะจ้ะก็คือแพ็คแล้วก็สิเป็นออกมาลักษณะนี้เนาะแต่ตัวนี้มันดูดล่มออกมาเบิดก็สิเฮ็ดใหม่ทีนี้แพ็คเซตนี่ก็คือสิส่งกลับเมืองไทยเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาแพ็คแน่นๆแล้วมันก็สิบ่ค่อยแตกเนาะจ้ะเวลาส่งไปสนีเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีแพ็คกันพี่น้องนี่เนาะจ้ะพี่น้องก่อนอื่นสิเอาเฮ็ดถุงนี้เนาะจ้ะเพราะว่าจะแพ็คให้มันแน่นแล้วเวลาเฮาส่งมันจะบ่ได้แตกเนาะก็จะเฮ็ดถุงนี้ออกมาแล้วก็อุปกรณ์เฮานี่นะพี่น้องแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงเนาะจ้ะที่ว่าเฮาสิไว้สําหรับแพ็คเนาะมันจะเป็นถุงพิเศษสําหรับเครื่องตัวนี้โดยตรงเนาะจ้ะมันจะดูดอากาศออกเนาะเดี๋ยวเฮามาแพ็คกันเลยพี่น้องอันนี้เวลาเฮาส่งไปสนีนึงมันก็จะบ่ได้นักร้ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่เนาะพี่น้องถุงมันจะบ่ได้ปิดเนาะจ้ะเฮาก็สิมาปิดถุงก่อนเนาะคือนี่เคยเฮ็ดให้เบิ่งเทื่อนึงตอนเฮ็ดปลาไปเทื่อนึงแล้วพี่น้องเฮ็ดปลาไปรอบนึงอ่ะเนาะขึ้นไปเลยทีนี้เฮาก็ปิดปากมันก่อนพี่น้องพอสีแดงๆนี่มันหยุดเนาะจ้ะก็คือว่ามันปิดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเฮารอก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็คือนี่เราจะสิเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วไฟปิดไปแล้วพี่น้องเฮาก็เปิดออกไปเลยเห็นบ่จ้ะพี่น้องมันจะเป็นแถบเนาะแถบนี้คือมันปิดเนาะจ้ะเรียบร้อยเสร็จแล้วสิเอาอันเฮ็ดมาใส่เสียงอยากแหบนะเด้อพี่น้องเอาสิเอาเฮ็ดมายัดใส่ลงถุงนี้ก่อนพี่น้องมันก็ใส่บ่ค่อยได้หลายปานใดเนาะจ้ะเพราะว่ามันก็จะต้องดูดล่มออกเนาะเพราะว่าถุงนี้ก็แพงนะพี่น้องมันจะหาซื้อในช่วงนี้บ่เห็นมากเนาะอาจจะหาสร้างในอินเทอร์เน็ตได้นี่เพิ่งหอมๆพี่น้องอบไว้อบในเครื่องแล้วมันก็หอมเนาะเพราะว่ามันบ่ได้ถ้าเฮาอบบ่แห้งหลายคักนี่มันก็สิมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มันอับซื้อมันก็อาจจะเป็นให้เป็นเซราอาจจะกินบ่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาอบเฮ็ดนี่ต้องอบให้แห้งอีดีเนาะจ้ะก็จะเปลืองค่าไฟนิดนึงช่วงหน้าร้อนก็เปลืองค่าไฟค่าอบเฮ็ดนิดนึงเพราะว่ามันแดดมันมีอยู่แต่มันก็แดดมันห่วนสําบานเฮาเนาะมันก็บ่ค่อยแห้งเท่าที่ควรทุ่มนี้ก็สิได้ประมาณถุงใหญ่แบบนี้ก็สิได้ประมาณ2ถุงนะพี่น้องเฮาก็สิเอาบ่เต็มครับเพราะว่าตัวมันดูดนี่ออกนะสิลองดูประมาณนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิมาดูดอันนี้ออกนะจ้ะเนื่องจากว่าไอ้แขนหักก็ยังเจ็บแขนอยู่เนาะพี่น้องก็สิใส่แห้งมือข้างซ้ายบ่ค่อยได้นะจ้ะก็จะใส่ข้างขวาซะเยอะกว่าเนาะเฮาก็กดเลยพี่น้องเสียงจะดังนิดนึงเนาะจ้ะไฟมันดับก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วอ
ร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเฮาอัดลงมันก็สิเป็นแบนๆแบบนี้เนาะจ้ะแกงก็สิได้อยู่เทื่อนึงนี่แล้วเนาะหรือ2เทื่อเนาะถ้าแกงใส่หน่อใหม่จะได้2เทื่ออยู่เนาะก็คือแบบนี่มันสิประหยัดพื้นที่เวลาเฮาทรงพี่น้องแล้วก็ประหยัดน้ําหนักเลยอีกอย่างนึงเวลาเฮาอัดจังสิดูดฝุ่นออกเอ้อดูดลมออกบ่พี่น้องเฮ็ดมันจะแข็งเนาะจ้ะมันสิมันจะแข็งไปเลยพี่น้องเวลาเฮาเอาไปทรงพัสดุเนาะจ้ะสู้สิไปฮอดเมืองไทยเนาะสู้สิไปฮอดเมืองไทยถ้าเขาโยนเขาอีหยังสิมันก็สิป้องกันได้นะพี่น้องเพราะว่าก็จะเป็นครั้งแรกที่จะอัดแบบนี้แล้วส่งไปเมืองไทยนะจ๊ะเพราะว่าปีที่แล้วที่ไปเก็บกับฝากหมู่กับเมืองไทยไปเนาะปีที่แล้วบริกับเมืองไทยก็สิเฮ็ดไปสิเรื่อยๆพี่น้องเนาะก็สิมาเบิ่งมาสิได้จักแพ็คเนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวมาแพ็คไปเรื่อยๆจ้ะก็บ่ต้องเอาเฮ็ดถุงยาวหลายนะพี่น้องถุงก็รู้สึกจะเหลือบ่เยอะถุงใหญ่เดี๋ยวแสดงเอาถุงหน่อยใส่เนาะตักเลยนี่เฮาเอาใส่ลงมันสิมีวัดความยาวอยู่เนาะพี่น้องประมาณสักนิ้วนึงเนาะจ้ะแล้วก็ปิดลงเลยกดให้มันแน่นทีมันสิมีตัวนี้ก็ดูดลมเนาะจ้ะกดไฟ2ตัวนี่ปิดก็คือเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเสียงจะดังนิดนึงเนาะจ้ะเวลามันดูดล่มเนาะอันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องจ้ะแล้วก็สิปิดนี่เนาะเห็นบ่พี่น้องนั่นนี่เนาะนี่ก็สิเป็นขีดที่ใส่นี่คือที่มันปิดเนาะจ้ะพี่น้องก็สิประมาณนิ้วนึงนี่แหละพี่น้องนิ้วกว่าๆเนาะนี่สิว่าล่มบ่อบ่ออกเบิดได้พี่น้องมันยังเป็นนิ่มๆนี่เนาะอันนี้ล่มยังบ่ออกเบิดปานใดแต่ก็ยังถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าอันนี้รู้สึกใส่หลายใส่เห็ดหลายก็เลยได้ซ้ำนี่เนาะนี่แพ็คเรียบร้อยอันนี้เป็นเฮ็ดดำเนาะพี่น้องเฮ็ดดำหรือเฮ็ดแคนตาแลนที่ไปเก็บมาเนาะจ้ะเสียงหายนิดนึงอันนี้ก็สิเป็นลักษณะนี้ที่เฮาอบแห้งมาแล้วเนาะพี่น้องก็จะดอกน้อยๆจังซี่แล้วจ้ะยามเฮาไปแช่น้ํามันก็จะขึ้นมาเนาะเคยเอามาเฮ็ดกินแล้วเนาะพี่น้องเอามาแช่น้ําแล้วมันจะขึ้นคล้ายๆคือแม่นบ้านเฮาก็แม่นเฮ็ดกระด่างเนาะพี่น้องเวลาเฮาเฮ็ดแห้งแล้วก็แช่น้ํามันก็จะขึ้นเนาะจ้ะอันนี้ก็แซ่บเนาะเอามาผัดเอามาเฮ็ดซุปก็แซ่บพี่น้องเฮ็ดซุปเฮ็ดคือซุปเฮ็ดบ้านเฮาเนาะภาคอีสานเฮ็ดเนาะแซ่บจ้ะได้หลายถุงแล้วพี่น้องถุงที่แพ็คเฮ็ดเนาะพี่น้องแพ็คแล้วๆเนาะพอดีมันคําก็เลยบ่ได้เอามาให้เบิ่งเดี๋ยวสิเอามานับเบิ่งเนาะพี่น้องว่าเดี๋ยวถุงเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดดำหรือเฮ็ดแคนตาแลนเนาะพี่น้องก็สิแพ็คกูในถุงหน่อยเนาะอันนี้ก็แพ็คพอดีสิได้อยู่ประมาณ3ถุง4ถุงอ
ในหลายถุงอยู่ตัวพี่น้องโอ้กล่อง1ถุง2ถุง3 4 5 6ได้เก็บถุงพี่น้องอันนี้เฮ็ดดำเฮ็ดแคนตาแลนเนาะจ้ะได้เจ็ดถุงได้หลายเติบเนาะวันนี้เฮาสิมาเบิ่งเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่มหวานเฮาพี่น้องได้หลายเติบอยู่เนาะ1 2 3ถุงสี่นี่แพ็คกะเฮ็ดถุงบ่ซ้ำกันดอกพี่น้องเนาะเอาแล้วแต่มันได้น้อยได้หลายแล้วแต่ใส่ถุงบางถุงอาจจะได้แพ็คใหม่เนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดแห้งมันแข็งเนาะเวลาแพ็คเข้าไปแล้วบ่เนียนมันเฮ็ดมันจอหู้มันแตกมันก็เลยมีอากาศเข้าเนาะเอาสินิดนึงจะถุงลองซอง3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7ถุง8 9 10ได้ถุงหน่อย10ถุง11เห็นว่าพี่น้อง12ถุงโอ้ยังยังอีกอะไร13 14ที่ถั่วหัวก่อนเหรอ15 16 17ว่างลงกัน17ถุงแล้ว18 1920เห็นว่าพี่น้องทั้งเบิดได้20ถุงแล้วจ้ะก็สิย่านั้นก็แกงใหญ่1เติบพุ่นล่ะพี่น้องเนี่ยต่อถุงเนาะจ้ะแต่ถ้าเฮาเอาไปแกงใส่หน่อใหม่ก็สิได้แกง2เที่ยพุ่นล่ะเนาะจังซี่คันดูราคาออกมันบ่สิมันก็เก็บได้อยู่โดนเนาะพี่น้องอยู่ได้เป็นปีเนาะจ้ะอันนี้ก็คือ20ถุงทั้งเบิดพี่น้องเนาะของเฮ็ดเพิงหวานแล้วก็เฮ็ดอันนี้ประมาณ7ถุงหรือ8ถุงเมื่อกี้นับอันนี้ทั้งเบิดกล่องใหญ่ๆนี่พี่น้องก็สิส่งกลับเมืองไทยเนาะจ้ะสิส่งไปแม่อยู่เมืองไทยเนาะเพิ่นก็สิได้กินเพิ่นบ่ได้กินเฮ็ดอันนี้บ่ได้ส่งไปบ้าน 2-3 ปีหรือว่าพี่น้องเฮ็ด2-3 ปีที่แล้วมันบ่ค่อยอากาศฝนมันบ่ตกดีเนาะจ้ะมันก็เฮ็ดบ่ค่อยออกหลายก็เลยบ่ได้เฮ็ดแห้งไว้เนาะแต่ว่าปีนี้ปีทองของเฮ็ดเพิงเนาะจ้ะออกหลายก็เลยเด็กกวางบักใหญ่เนี่ยพี่น้องจะหลายคักปีนี้มีทั้งเบิดแล้วก็นอกนั้นก็สิเก็บไปกินเนาะพี่น้องนิดๆน้อยๆกับในตู้ซองแข็งเนาะจ้ะอันนี้เดี๋ยวส่งเมืองไทยพี่น้องนรกจะมาจะเห็นคนเว้าเนาะซึ่งนี่ส่งเมืองไทยจ้ะเดี๋ยวอันไปฮอดบ้านจังซี่แม่ส่งลูกมาให้ก็ปกติส่งของประมาณอาทิตย์นึงก็ฮอดนะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็บ่รู้จังได๋เนาะแต่ว่าช่วงนั้นส่งไปเดือนที่แล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงก็ฮอดจังสิเบิ่งกันว่าเราสิได้จักมื้อจังสิได้เนาะจังได๋ก็ฝากไว้ได้แน่จ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจด้วยจ้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสําหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า